ตอมเผยมิตรภาพเกือบ20ปีแตงโมรับเครียดหวังปาฏิหาริย์แม้คิดว่าไม่น่ารอดตอมเผยมิตรภาพจากกรณีดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกสปีดโบ๊ทลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะนั่งเรือไปกับเพื่อนๆ6คนรวมทั้งกระติกผู้จัดการส่วนตัวด้วยนั้นล่าสุดถึงช่วงสายวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์65ก็ยังหาร่างดาราสาวแตงโมไม่พบล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าเมื่อสักครู่มีทีมกู้ภัยของพี่ต่ายสายทานซึ่งอยู่หน่วยหน้าเขาได้ตรวจสอบว่ามีวัตถุที่นักประดาน้ำเจอ GPS คล้ายว่าจะเป็นมนุษย์ซึ่งมันจะมีความร้อนเป็นจุดขึ้นปรากฏทีมกู้ภัยก็เลยลงพื้นที่เข้าไปหากันอีกรอบหนึ่งส่วนตัวเราทราบเรื่องตั้งแต่ตี 5 ครึ่งและได้มีโอกาสมาจุดเกิดเหตุรอบหนึ่งแล้วและก็กลับไปที่บ้านรอบหนึ่งแล้วก็มาอีกตอนหัวค่ำซึ่งตอนนี้ก็กำลังงงอยู่และทุกคนก็กำลังใจจดใจจ่ออยู่ได้คุยกับผู้จัดการกระติกไม่ได้คุยกับกระติกเลยครับแต่มีคุยกับแตงโมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเจอกันสัปดาห์หน้าเพราะเราจะทำงานเรื่องของกีฬาร่วมกันก็ได้คุยประชุมแต่ยังไม่ทันเจอก็รู้สึกตกใจมากๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและต้องบอกว่าครึ่งชีวิตของเรารู้จักกันและสนิทกันมากๆชนิดที่ว่าตอนอายุ20กว่าปีจนตอนนี้จะถึง40ปีเขาเป็นเพื่อนสนิทของเรามากที่สุดต่างคนต่างรู้ความลับของกันและกันเรื่องที่มันลึกซึ้งเรื่องที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เราก็รู้ทุกเรื่องแล้วเขาก็เห็นเราตั้งแต่เรายังเป็นวัยรุ่นเกเรยันตอนที่เราประสบอุบัติเหตุมาถึงวันนี้แล้ววันนี้เราทราบข่าวต้องบอกว่าเศร้าใจมากๆบอกไม่ถูกเลยยังหวังลึกๆว่าจะมีปาฏิหาริย์ถ้าถามเรื่องใจตอนนี้เท่าที่ฟังสภาพแวดล้อมโดยรอบคิดว่าโมมันไม่น่าจะรอดแต่ก็อาจมีความหวังลึกๆว่าขอให้มันเกิดปาฏิหาริย์เช่นมันสลบไปแล้วไปติดอยู่ตรงไหนแล้วยังไม่ฟื้นขอให้มีปาฏิหาริย์อย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งหลายชั่วโมงขนาดนี้แล้วปาฏิหาริย์ที่เราคิดอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ตอนนี้ก็ภาวนาขอให้เจอมันโดยเร็วที่สุดเพราะกลัวและคิดว่าก่อนที่มันจะไปมันจะทรมานแค่ไหนเราก็คิดและนอยเสียใจแทนตรงนั้นมากกว่าครับก่อนหน้านี้แตงโมเป็นโรคซึมเศร้าหรือเครียดสะสมต้องบอกว่าช่วงหลังโมน่าจะหายแล้วเขามีความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากมีความคิดที่อยากจะช่วยสังคมในด้านอื่นๆเยอะมากๆต่างจากเมื่อก่อนซึ่งโมก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนที่คุณพ่อเสียใหม่ๆเขาก็ทิ้งหนี้สินไว้จำนวนหนึ่งจำนวนเยอะเหมือนที่ทุกท่านทราบจนกระทั่งเขาสามารถที่จะปิดหนี้สินได้แล้วทุกวันนี้เขาก็ตั้งใจเรียนและกำลังเรียนปริญญาโทใบที่2อยู่ทุกอย่างมันก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องสภาพจิตใจเรื่องความคิดอันนี้คือเขาเพิ่งบอกเองเมื่อเพิ่งเจอกัน2สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เขาเพิ่งรับปริญญาโทที่รังสิตครับแฟนหนุ่มของแตงโมว่าอย่างไรบ้างเมื่อกี้ก็เจอน้องเบิร์ดเราก็อยู่ด้วยกันตลอดน้องเบิร์ดก็ภาวนาขอให้เจอโมเร็วที่สุดและไม่ใช่น้องเบิร์ดอย่างเดียวมีน้องโมอามีนาด้วยที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วออกมารอโมคือเราได้เจอกันแต่เราไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกคนต่างเศร้าทุกคนต่างลุ้นทุกคนต่างเสียใจอยากพบเจอเร็วๆ ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุในความคิดส่วนตัวของพี่คิดว่ามันยังแปลกหลายเรื่องเพราะว่าเพื่อนเราตกเรือลำที่ไม่ได้ใหญ่มากและตกไปด้านหลังซึ่งเรือที่บอกว่าไม่ใหญ่มากมีคนอยู่บนเรือถึง6คนคุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นเลย
มันจะค่อนข้างแปลกๆแล้วแทนที่ตกน้ำปุ๊บสิ่งที่จะต้องทำเป็นสิ่งแรกถ้าเป็นพี่จะรีบแจ้งตำรวจหรือแจ้งกู้ภัยทันทีถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็ให้รีบไปให้ปากคำกับตำรวจเลยไม่ใช่ให้มานั่งรอจนดึกจนดื่นก็ต้องรอดูเราก็ไม่อยากที่จะปรักปรำใครอยากให้ผลมันออกมาก่อนว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่พูดจริงใครกันแน่ที่พูดไม่จริงครับรู้จักกับคนที่อยู่บนเรือพี่รู้จักผู้จัดการแตงโมคนเดียวครับแต่เรารู้จักกระติกตั้งแต่เด็กๆแล้วเรารู้จักน้องชายของเขาด้วยเรารู้จักกันมานานจนมาตอนหลังมารู้ว่าเป็นผู้จัดการโมก็เลยทำให้ความสนิทมันเพิ่มมากขึ้นได้คุยกับครอบครัวแตงโมพี่จะสนิทแต่กับคุณพ่อแต่คุณพ่อเสียไปแล้วแต่แฟนโมเราก็เพิ่งได้มีโอกาสพบกันวันนี้เป็นครั้งแรกแต่เคยรู้ว่าโมพูดถึงแฟนคนนี้บ่อยมากแล้วก็ดูเขามีความสุขมากๆที่ได้พบกับแฟนคนนี้เขาทำให้อะไรหลายๆยังไงชีวิตเขาเปลี่ยนไปเรื่องความใจร้อนทุกอย่างมันสมูทไปหมดหลังจากที่เขาได้เจอแฟนคนนี้ครับอยากบอกอะไรกับแตงโมตั้งแต่รู้ข่าวช่วงตีห้าครึ่งต้องบอกว่านอนไม่หลับเลยแล้วเรามีความคิดว่าแตงโมเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่เป็นญาติของเราแล้วก็คิดว่าโมเป็นเพื่อนที่สนิทและไว้ใจมากที่สุดในชีวิตก็อีก3ปีเราก็อายุ40ปีแล้วครับเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากหลายเหตุการณ์ตั้งแต่อายุ20ปีกว่าๆ ก็ขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจงสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับโมแม่จะทำให้ดีที่สุดเผยกำหนดพิธี 11-13 มีนาคมนี้ที่โบสถ์ฝากน้องโมไว้นิติเวศ10วันคุณแม่แตงโมนิดาเผยจะทำให้ดีที่สุดเผยกำหนดการทำพิธีทางศาสนาคริสต์วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ช่วงนี้จะให้น้องโมอยู่ที่นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ10วันวันที่26กุมภาพันธ์2565ที่สภ.เมืองนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุสลดใจแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างแตงโมช่วงบ่ายวันนี้ล่าสุดนางพนิดาสิริประยุทธโยธินอายุ62ปีมารดาเปิดเผยภายหลังให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าเบื้องต้นจะเก็บศพน้องแตงโมไว้ที่ห้องเย็นนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้มีการประชุมแบ่งงานกันทำว่าใครจะทำอะไรเรื่องเอกสารดอกไม้สรุปว่าวันที่ 11-13 มีนาคม 2565จะนำศพแตงโมไปทำพิธีทางศาสนาที่โบสถ์สุขุมวิทซอย36แม่เศร้าจากนั้นวันที่14จะย้ายน้องมาเผาที่คลองสี่ปทุมธานีแล้วก็มีผู้จัดการของน้องแตงโมชื่ออะไรจำไม่ได้บอกว่าจะมาจัดงานให้น้องโมมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำพิธีทั้งหมดทางเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาจะมาช่วยทำให้ดีที่สุดส่วนบาดแผลที่ขาโม่แม่ก็เห็นแล้วแต่ไม่ทราบว่าโดนอะไรยังมีรอยเลือดอยู่เลยลักษณะเป็นแผลยาวๆที่ขาข้างขวาและที่มือและแขนก็มีรอยเป็นริ้วๆและที่หน้ามีเลือดติดอยู่ซึ่งอยู่ในน้ำ3วันไม่น่ามีเลือดติดดูส่วนใบหน้าก็ตามสภาพศพที่จมน้ำอยู่หลายวันเมื่อเห็นศพแม่ก็ใจสลายต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่ส่งกำลังใจมาช่วยบอกว่าจะดูแลแม่ไม่ต้องออกอะไรเลยช่วงนี้จะให้น้องโมอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณ10วันก่อนจะรับศพมาทำพิธีทางศาสนาที่โบสถ์แม่จะทำให้ดีที่สุด